จะได้สุขสวัสดีญาติโยมลูกหลานชาวบันจานเฮาทุกท่านวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องเกี่ยวกับทางวัดมาบอกให้ฟังสมัยพ.ศ.2520โดยประมาณช่วงนั้นมีหลวงปู่โลนทําให้พระเนนบวชใหม่มีความรักและก็มีความคุ้นเคยกับหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าหลวงปู่เราเป็นกันเองเพราะว่าสิสอนเรื่องต่างๆเล็กๆน้อยๆหลวงปู่เราเป็นคนแนะนำแล้วก็เป็นกันเองกับพระลูกพระหลานมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านของบ้านจานเฮานี่แหละซึ่งหลวงปู่เราก็เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ขี้เล่นนํามีช่วงนึงหลวงปู่พาไปเล่นสงกรานต์ในบ้านเวลาไปเล่นสงกรานต์คันว่าหลวงปู่เข้าบ้านย่ําใดก็บ้านแตกย่ํานั้นคําว่าบ้านแตกในที่นี้ก็คือโยมเห็นหลวงปู่น่ะพากันแล่นหลบไปตามๆกันคือหลวงปู่เราสิแล่นหยอกโยมบ่ว่าสิโยมที่ตําหูกอยู่ก็ดีสาวหลอกอยู่ก็ดีเฮ็ดหยังอยู่ก็ดีหลวงปู่เราสิไปหาแล้วก็สาดน้ําใส่ทั้งๆที่เฮ็ดงานอยู่โยมจึงขยาดบ่อยากเก่าไก่หลวงปู่ว่าจะหลวงปู่มาย่ําใดกันฮู้ตัวก่อนนึงคือมันเพ่นแลบเลยบางครั้งเข้าห้องนอนหลวงปู่แล้วก็เข้าตามฮอดห้องฮอดห้องคือกันสมัยก่อนนี่ห้องญาติโยมโดยเฉพาะห้องญาติโยมผู้หญิงนี่หลวงปู่แล้วสิฮอดหยอกโยมไม่ออกผู้หญิงเป็นส่วนมากแต่ผู้ชายแล้วก็บ่ค่อยใส่ใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความสนุกสนานอยากให้ลูกหลานมีความสุขนั่นเองมีอยู่เทื่อนึงหลวงปู่พาเขาไปฮอดน้ําแล้วก็ให้พระรับเน่นหน่อยนี่เอาหมอนขาดไปนําในขณะที่ไปหลวงปู่ก็เมื่อคนใดถูกน้ําหดแล้วหลวงปู่ก็เลยสิให้เป่าให้เป่าบกนุ่นน่ะใส่ญาติโยมบ่ว่าสิเป่าใส่หน้าใส่คอใส่หัวพอเป่าบกนุ่นน้ํากับบกนุ่นมันติดกันมันก็หนหวยติดมันก็คล้ายๆว่าเฮาโดนหยังระคายเครื่องหยังประมาณน่ะโยมก็แฮงญาติมีอยู่บางครั้งเคยได้ยินญาติโยมว่ามีการแกล้งหลวงปู่ให้ผู้ชายมาซอยจับหลวงปู่ไว้ถ้าเลือกคาไทยก็มีอันนี้ได้ยินแต่เพิ่นว่าจักแม่นบ่แม่นให้หลวงพ่ออยู่วัดหรือพระอยู่วัดนี่เป็นเลือกคาไทยหลวงปู่บ่ให้เขามาวัดนะจับหลวงปู่ไว้เพิ่นยังจับว่าหลวงปู่เราไปแกล้งเขาดูประมาณนี้อันนี้คือเรื่องต่างๆที่อาจสิเป็นจริงก็ได้ได้ยินเพิ่นบอกกันมาแต่ในช่วงที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยบ่เห็นแต่หลวงพ่อเล่าไปหลายโยมในช่วงทำงานเช่นตำหูงั้นต่างๆเนี่ยแล้วก็กับเป่าบกนุ่นสยมเนี่ยเห็นอีหลีอันนี้คือเรื่องเล็กๆน้อยๆนำมาบอกให้ฟังสำหรับยุคหลวงปู่โลน